ว่าแต่ว่าเป็นวสินไปทำไรที่ญี่ปุ่นไปเที่ยวแน่นอนไม่น่าใช่นะไม่ได้ไปเที่ยวครับไปรายงานข่าวที่น่าสนใจนะฮะเ,เรื่องการส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเขาจัดขึ้นมานะฮะเ,เขาบอกว่างานนี้เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยครับ สวัสดีครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับมาดูความบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ได้บันเทิงพักผ่อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับที่นี่กำลังมีงานใหญ่ Tourism Expo Japan 2017แน่นอนว่านายเดนได้รับเชิญมาร่วมงานสำคัญระดับโลกครั้งนี้ด้วยครับ นางกอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินทางมายังศูนย์นิทรศการโตเกียวบิ๊กไซต์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานทัวริซึมเอ็กซ์โปเปน2017ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่รวมเอางานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นไว้ด้วยกันเพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่าง,ปร,งประเทศของคนญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งที่หมายสําคัญของชาวญี่ปุ่นโดยปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยราว1นล้านสี่แสนคนและในปีนี้จนถึงกลางเดือนกันยายนมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางสู่ประเทศไทยราว1นล้านหนึ่งแสนคนและคาดการณ์ว่าิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวแดนอาทิตย์อุทัยมีจุด มุ่งหมายท่องเที่ยวในบ้านเราราว1 5ล้านแสนคนหรือเติบโตรประมาณ 6. 4จเจากปีก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวจาก17ประเทศเพื่อร่วมแสดงทัศนะและนโยบายด้านการท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมานัดท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกว่า70%ประทับใจท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำมากกว่า1ครั้ง อีกราว20%เป็นนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบด้านกีฬาอาทิวิ่งมาราธอนตีกอล์ฟดำน้ำและปั่นจักรยานรวมถึงหนุ่มสาวแดนประดิบที่นิยมมาท่องเที่ยวในบ้านเราโดยเฉพาะคู่รักข้าใหม่ปลามันที่มักใช้ทะเลไทยเติมเต็มความโรแมนติกในช่วงฮันนีมูนซึ่งภาพรวมถือเป็นแนวโน้มที่ดีและมีคุณภาพสำหรับตลาดการท่องเที่ยวไทยแต่ที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวที่ดีจะต้องทำให้ทุกประเทศอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแห่งความสุขได้รวมถึงท้องถิ่นในแตต่ละะะประเทศจ้อง สามมาามรถออยยยยู่่่ได้งงัืนความสําคัญของการท่องเที่ยวไม่อยู่เพียงแค่ว่าเราจะได้ทําเงินได้เท่าไหร่แน่นอนเราต้องทําเงินได้บ้างแต่ความสําคัญของการท่องเที่ยวไม่ได้วัดที่เงินอย่างเดียวหรือหรือวัดที่เงินเป็นตัวตัวหลักแต่การท่องเที่ยวเนี่ยสร้างสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สร้างเพื่อนสร้างศรัทธาสร้างศักดิ์ศร,ร,รีสร้างความรักมันทำให้คนมันลุกขึ้นมากลับมาใหม่ได้ จุดมุ่งหมายสำคัญของไทยคือการปักหมุดให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจของชาวญี่ปุ่นและนานาประเทศเพราะที่ผ่านมาในภูมิภาคเดียวกันอาทิป,ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และเวียดนามเริ่มรุกตลาดการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงเสริมกลยุทธ์ Open to the New Shade of Thailand เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของไทยที่แตกต่างจากเดิมอาทิวัฒนธรรมร่วมสมัยเมนูอาหารแปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยสัมผัสซึ่งในส่วนของการกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เลือกวงโนกิสกะ46เป็นทูตการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาโดยพวกเธอได้เดินทางมาถ่ายภาพโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญต่างๆในประเทศรวมถึงได้ลองลิ้มชิมรสอาหารไทย ทันทีที่ภาพต่างๆปรากฏผ่านสื่อทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นทำให้แนวโน้มสาวๆแดนประดิบเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยสาวๆแดนอาทิตย์อุทัยให้เหตุผลว่าหวังมาเที่ยวตามรอยศิยลปินในดวงใจโนกิสกะ46 เรื่องราวของการท่องเที่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงดูเหมือนจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าการใช้ศิลปินไอดอลเป็นหัวหอกปักกลางใจนักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นหมัดเด็ดอยู่ในขณะนี้ด้วยแน่นอนว่านายเอตเทนยังปักหลักอยู่ที่งานสําคัญระดับโลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวครับ ม่วันก่อนไปดูดวงมาครับบอกว่าอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยจะมีเนื้อคู่เป็นสาวญี่ปุ่นนะอืมค่ะ<อ>เป็นหัวหอกปักกลางใจ <laughs> เทมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ